การนี้เราไปดูความคืบหน้าครับกรณีที่นักแสดงหนุ่มมีการขับเจ็ตสกีแล้วก็ไปชนเรือข้ามฟากที่สมุทรปราการนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้โดยสารเรือนะครับล่าสุดพ่อของนักแสดงหนุ่มคนนี้นะครับออกมาบอกกับสื่อบอกว่ายอมรับว่าเสียใจแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างเต็มที่พร้อมกับจะมีการตักเตือนลูกชายให้ระมัดระวังในเรื่องของการขับเจ็ตสกีด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพเรือที่ถูกเจ็ตสกีพุ่งชนเมื่อคืนวันเสาร์หน่อยจะเห็นนะครับว่าสภาพของเรือเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากครับทั้งบริเวณด้านขวาของเรือแล้วก็ด้านหลังที่นั่งคนขับเนี่ยมีรอยไม้หักออกนะครับทำให้เครื่องยนต์ของเรือหลุดออกแล้วก็จมหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจุดที่หักน่าจะเป็นจุดที่ผู้โดยสารนะครับมีการนั่งอยู่พอดีต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.พระประแดงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ประสานเรือลากอวนนะครับของชาวบ้านในการลากเรือเจ็ตสกีแล้วก็เรือยาวข้ามฟากที่ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนกันกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยขึ้นฝั่งไปที่ท่าเรือเอกชนแห่งหนึ่งใต้สะพานภูมิพลฝั่งพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบเรือของกลางทั้ง2ลำรวมถึงตำรวจและก็พท.นะครับได้ลงพื้นที่ไปตรวจที่จุดที่เจอศพและก็จุดที่เครื่องยนต์ของเรือผู้เสียชีวิตเนี่ยหล่นจมลงไปในน้ำเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเป็นเขตความรับผิดชอบของสภ.พระประแดงหรือสน.บางคอแหลมกันแน่นะครับซึ่งผลการตรวจเนี่ยยังไม่แน่ชัดจะต้องรอการยืนยันจากภาพถ่ายทางดาวเทียมอีกครั้งนึงขณะที่นายฉัตรชัยเวชสารครับผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสมุทรปราการก็บอกนะครับว่าทางเจ้าท่าเนี่ยพร้อมกับเจ้าพนักงานสอบสวนของสภ.พระประแดงได้นำเรือยนต์นะออกไปดูบริเวณกลางท้องน้ำเจ้าพระยาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุนะครับซึ่งในจุดเกิดเหตุนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะก้ำกึ่งใน2พื้นที่รับผิดชอบระหว่างสภ.พระประแดงกับสน.บางคอแหลมซึ่งจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเหตุเกิดในพื้นที่ใดกันแน่โดยจะพิสูจน์จากเครื่องยนต์ที่จมลงไปในน้ำเนี่ยครับว่าอยู่ในของสถานีไหนส่วนการขับเรือในเส้นทางน้ำสาธารณะนั้นตามพรบการเดินเรือจะต้องมีใบอนุญาตการใช้เรือและก็ใบในท้ายเรือหรือว่าใบหรือตัวเทียบเท่าใบขับขี่นะครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเจ็ตสกีลำนั้นเนี่ยมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องแต่ผู้ขับขี่ไม่มีใบในท้ายเรือหรือว่าไม่มีใบขับขี่นั่นเองครับซึ่งโทษของผู้ที่ไม่มีใบในท้ายเรือเนี่ยคือจำคุกไม่เกิน6เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับครับไม่ว่าจะเป็นเรือเจ็ตสกีหรือว่าเรือหางยาวเนี่ยครับโดยอันดับแรกของเจ้าท่าเราเนี่ยจะมีตามพรบการเดินเรือนะครับเรือเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตใช้เรือนะครับแล้วก็จะต้องมีใบเขาเรียกใบในท้ายครับเหมือนกับใบขับขี่ถ้าเป็นรถก็ต้องมีใบขับขี่นะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นแต่ตอนนี้เราขออนุญาตตรวจสอบก่อนนะครับเบื้องต้นกรมเจ้าท่าตรวจสอบการครอบครองใบอนุญาตของผู้ขับขี่เจ็ตสกีตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นหรือยังครับว่ามีหรือไม่มีครับตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเจ็ตสกีลำที่เกิดเหตุเนี่ยมีใบอนุญาตนะครับแต่ว่าผู้ขับขี่เนี่ยยังไม่มีปก.นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเชิญไปให้ถ้อยคำที่สำนักงานอีกทีนึงเพื่อที่จะได้มีความชัดเจนนะครับในข้อกฎหมายนะครับที่ผ่านมานะครับทางกรมเจ้าท่าเนี่ยได้มีระเบียบแล้วก็มีนโยบายทางด้านของความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสาธารณะร่วมกันทั้งในเรื่องของการสวมใส่ชูชีพส่วนการขับขี่เจ็ตสกีเล่นบนท้องน้ำนั้นยังไม่ถือว่าเข้าข่ายมีความผิดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือสำหรับผู้ที่ขับขี่เจ็ตสกีหรือเรืออื่นๆต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์เส้นทางน้ำสาธารณะร่วมกันด้วยส่วนตัวผู้ก่อเหตุทางกรมเจ้าท่านะครับจะมีการเรียกมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นนะคะก็ได้มีการทำพิธีตามความเชื่อนะคะในการเชิญดวงวิญญาณโดยญาติผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้มีการอัญเชิญพระสงฆ์ค่ะมาทำพิธีหลังทำพิธีเสร็จเนี่ยก็เดินทางไปรับศพที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคุณมงคลสวัสดิ์ว่นกระโทกอายุ48ปีผู้รอดชีวิตและเป็นสามีของคุณปริชัดนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยตนเองนั่งเรือข้ามฟากมากับภรรยาค่ะจะข้ามไปฝั่งกรุงเทพขณะที่เรือเนี่ยล่องมาถึงกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีเจ็ตสกีของคู่กรณีนี่แหละพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงเลยนะคะจากนั้นเนี่ยภรรยาก็ตกน้ำแล้วก็สูญหายไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเนื่องจากว่าภรรยาเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็น
นะคะและส่วนตัวเองเนี่ยไม่ได้ตกลงจากเรือถ้าตกลงจากเรือเนี่ยก็คงจะเสียชีวิตตามกันไปผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องนี้จะดำเนินคดีจนถึงที่สุดหรือไม่คุณมงคลสวัสดิ์บอกว่าถ้าคู่กรณีไม่มาพูดคุยเจรจาก็จะดำเนินการถึงที่สุดพร้อมบอกว่าทุกปัญหามีทางออกอยากให้มาคุยกันก่อนเรื่องนี้มีคนตายนะคะยังไงคุณก็ควรจะต้องมารับผิดชอบค่ะใช้คำว่าพี่เองก็เกือบจะไม่รอดได้เลยใช่เลยครับถ้าผมล่วงน้ำผมก็ไม่รอดถ้าผมล่วงน้ำผมก็ไม่รอดครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้กรณีไหมครับก็ทุกปัญหามีทางออกคุยกันดีกว่าครับถ้าเฉยๆก็มันก็ต่างคนต่างไม่รู้อะไรกันครับได้ครับเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหมครับก็ถ้าเขาไม่มีทำอะไรเราก็ต้องนะก็ต้องครับครับตามเรื่องตามราวของกฎหมายครับและแน่นอนนะคะมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ต้องสูญเสียกับเหตุการณ์นี้ค่ะคุณประภาสีอ่วมปทุมลูกสาวของคนขับเรือบอกว่าพ่อเนี่ยขับเรือข้ามฟากมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้คิดจะประกอบเป็นอาชีพจริงจังจริงๆแล้วเนี่ยเคยบอกพ่อว่าให้เลิกทำแล้วเพราะพ่ออายุมากตัวเองก็สามารถเลี้ยงดูพ่อได้แต่พ่อเองเนี่ยก็ไม่ฟังอะค่ะเหมือนกับยังรักยังรู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือคนพาคนข้ามฟากอยู่แบบนี้ก็ยืนยันดื้อที่จะประกอบอาชีพนี้ยังทำงานนี้อยู่นะคะลูกก็อยากฝากไปถึงคู่กรณีบอกว่ามารับผิดชอบเธอช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่เขาสูญเสียด้วยอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยดำเนินการอย่างเต็มที่ซึ่งขณะนี้เองคู่กรณียังไม่ได้ติดต่อมาคุยกับครอบครัวของเธอเลยนะคะและเธอไปดูคลิปวิดีโอแล้วด้วยยิ่งสะเทือนใจเข้าไปใหญ่เลยเพราะว่าเขาขับขี่เจ็ตสกีมาด้วยความเร็วสูงเลยค่ะทีนี้เราไปฟังทางด้านของคู่กรณีกันหน่อยคุณผู้ชมทางด้านพ่อของ QP นักแสดงหนุ่มนะครับมีการออกมาเปิดเผยบอกนะครับว่าโดยปกตินะตนกับลูกเนี่ยก็ขับเจ็ตสกีกันมาโดยตลอดแต่ว่าขับในบึงปิดนะครับแต่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยจะพาลูกมากินข้าวด้วยกันแล้วก็หลังกินข้าวเสร็จตัวเองนะได้ขับเจ็ตสกีตามลูกออกมาในขบวนเดียวกันนี่แหละซึ่งเหตุการณ์นี้สาเหตุนะครับมาจากลูกชายเนี่ยขับเจ็ตสกีหลุดโค้งน้ำบริเวณร้านอาหารแล้วก็มาชนกับเรือหางยาวหลังจากนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ความร่วมมือในด้านคดีกับตำรวจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะติดต่อไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพื่อดูแลเรื่องของค่าเสียหายแล้วก็พร้อมที่จะเยียวยาตัวเองและลูกนะครับรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอยากจะขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับหลังจากนี้ครับมีการได้พูดคุยกับทางฝั่งของผู้บาดเจ็บก็เดี๋ยวเย็นนี้ครับตอนนี้อาจจะเข้าทำเกี่ยวทางคดีอะไรเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็ถึงจะต้องไปดูคนเจ็บผู้เสียหายต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยากันก็คือเราก็พร้อมที่จะทำดีปกติน้องขับบ่อยก็ขับบ่อยขับบ่อยครับปกติก็เล่นอยู่ในบึงปิดอย่างเงี้ยก็โดยปกติแล้วแบบก็คือขับกันปกติก็มาเหมือนกับมาทานข้าวมาอะไรกันปกติก็อยากฝากอะไรถึงทางครอบครัวก็ฝากไว้ก่อนมันเลือกได้ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับเพราะว่าทุกคนทุกฝ่ายจะได้ผลกระทบกันหมดครับก็ปกติแล้วขับแต่ว่าขับอยู่ในบึงปิดคือมันไม่มีการจราจรทางน้ำไงแต่ว่ามาขับในแม่น้ำแบบนี้มันอาจจะมีการจราจรมีเรือชนิดอื่นๆด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่ขับขี่เจ็ตสกีด้วยแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ใช้เรือนะคะคุณผู้ชมใส่ชูชีพไว้ก่อนเลยค่ะไม่ว่าจะว่ายน้ำเป็นหรือไม่นะคะ